ครูครับแล้วอย่างว่าถ้าเกิดสมมติเราจะฝึกสุนัขที่ดุมากๆอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นร็อตไวเลอร์ครับถ้าเกิดสมมติเราจะฝึกให้เขาแบบเชื่องลงเงี้ยครับมีวิธียังไงไหมสิ่งแรกเนี่ยคือการเข้าใจก่อนนะครับคนที่ฝึกสุนัขดีที่สุดก็คือเจ้าของนะครับเจ้าของจะต้องมีวิธีก็วิธีการฝึกก่อนคือต้องรู้วิธีการฝึกต้องรู้พฤติกรรมสุนัขอย่างเช่นในกรณีสุนัขที่พูดมาก็คือร็อตไวเลอร์เนี่ยนะครับถ้าเราเลี้ยงผิดวิธีนะครับมันก็จะเป็นสุนัขที่ก้าวร้าวอย่างเช่นนี่เคยสังเกตดูว่าเขาบอกเฮ้ยอย่าเอาร็อตไวเลอร์ไปขังสิขังทำไมมันยิ่งดุถูกต้องเกี่ยวไหมครับเกี่ยวครับโอเคเกี่ยวก็คือยิ่งเราไปทำให้เช่นเอาสุนัขพันร็อตไวเลอร์ไปขังนะครับการขังเนี่ยการขังสุนัขโดยที่ขังแล้วมีสุนัขอื่นอยู่แล้วก็ปล่อยวิ่งเล่นสุนัขก็จะเข้าใจว่าตัวเองทำไมถูกกักขังทำไมนายวิ่งได้ใช่ทำไมนายวิ่งได้ทำไมใช่ครับมันก็ถูกเหมือนถูกเราขังเขาไว้ความก้าวร้าวใช่ครับมันไม่มีเกมมันไม่มีกิจกรรมนะครับเจ้าของก็จะต้องพาสุนัขพวกนี้เนี่ยออกมามีกิจกรรมนะครับเช่นเช้าพาออกเดินเล่นนะครับออกใช้คำสั่งบ้างเช่นสั่งนั่งสั่งมอบหรือว่าเดินพาเดินเล่นเนี่ยให้คุ้นเคยกับภาษาเราให้มากที่สุดก็พูดง่ายๆคือพาออกสังคมหน่อยเพราะว่าที่บอกว่าสุนัขเป็นสัตว์สังคมถูกต้องอย่างนี้นี่เองใช่ครับข้อที่ห้ามทำนะครับสำหรับสุนัขที่พันดุนะครับอย่าไปตีในขนาดอย่าไปตีเขาเช่นเราไปตีเขาในกรงอย่างเงี้ยอ๋อถ้าตีในกรงไม่ได้เลยไม่ได้ครับพอสุนัขอยู่ในกรงปุ๊บเนี่ยคือพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเขาอ๋อย่าเข้ามาใช่พอเราไปทำโทษเขาแม้กระทั่งเจ้าของเองอย่างเช่นวิธีการให้อาหารเหมือนกันนะครับถ้าเราให้อาหารเขาหรือว่าในให้อาหารยื่นเข้าไปในกรงแล้วรีบเอาอาหารออกอย่างเงี้ยก็ต้องระวังเพราะว่าไปดุอ่ะเหมือนไปแย่งเขาแล้วเรายิ่งเราไปสร้างความกดดันในเขาเช่นการตีอย่างเงี้ยนะครับสุนัขก็จะมีความเป็นมีความดุร้ายขึ้นมาครับแม้กระทั่งกับเจ้าของเองโอ้ยทำไมยากอย่างนี้เนี่ยเกือบเบรกไม่อยู่ครับนี่แหละครับสัตว์เลี้ยงที่แสนน่ารักของเพื่อนมนุษย์นั่นเองนะครับโดยธรรมชาตินะครับพวกเขามีนิสัยและสัญชาตญาณนะครับค่อนข้างขี้เล่นครับแล้วก็เป็นมิตรมากๆเลยนะครับสามารถเป็นเพื่อนคู่หูกับมนุษย์ได้ครับฝึกในการทำภารกิจต่างๆอย่างสุนัขพันธุ์โออิงลิชชีฟด็อกหรือโคลี่ที่ช่วยชาวไร่ต้อนฝูงแกะอย่างน้องหมาที่ดูแข็งแรงและอดทนต่อสภาพอากาศหนาวจัดอย่างพันธุ์อลาสกันมานามิลและไซบีเรียนฮัสกี้นั่นก็สามารถลากพาหนะอย่างรถเลื่อนท่ามกลางหิมะได้อีกด้วยครับแต่สิ่งที่นิดประทับใจที่สุดนะครับก็คือน้องหมาที่ช่วยเหลือคนพิการครับพวกเขาเป็นทั้งดวงตาเป็นทั้งหูแขนและขาเพื่อทดแทนสิ่งที่ผู้พิการขาดหายครับแล้วมันจำเป็นไหมครับในการที่เราเลี้ยงสุนัขทุกตัวนะครับครับอันนี้คือว่าไม่เกี่ยวกับดุร้ายอะไรแล้วนะครับแบบว่าถ้าเกิดสมมติเราพามันเข้ามาในบ้านใช่ไหมครับแล้วก็เลี้ยงอย่างเงี้ยจำเป็นไหมครับว่าในบ้านนั้นต้องมีจ่าฝูงอาจจะไม่ต้องเป็นสุนัข ก็ได้แต่เป็นคนนี่เองแบบว่าเฮ้ยเราคือผู้นำฟังเราอย่างเงี้ยเพราะว่าตามสัญชาตญาณหมานี่คือเขาบอกว่าทุกตัวเนี่ยจะฟังตัวที่แบบว่าคุมเกมอยู่ครับเกี่ยวไหมจริงๆแล้วการเป็นจ่าฝูงอย่างที่บอกอะฮะนั่นคือหลักสำคัญเลยนะสุนัขที่อยู่ในป่าก็ต้องมีจ่าฝูงสุนัขพอมาอยู่ในบ้านเราเนี่ยเจ้าของก็จะต้องเป็นจ่าฝูงการแสดงเป็นจ่าฝูงนะครับที่เขาบอกว่าจ่าฝูงเนี่ยผมอยากจะขยายคำจำกัดความของจ่าฝูงก็คือการเป็นผู้นำนะครับการเป็นผู้นำเนี่ยมันจะต้องมีหลายๆอย่างนะครับไม่ใช่มีแต่พลังอย่างเดียวดุอย่างเดียวดุอย่างเดียวไม่ได้มันก็จะต้องมีความอบอ้อมอารีด้วยนะครับความรักเช่นสุนัขทำผิดเราก็ต้องลงโทษด้วยเสียงช่วยพลังแสดงออกไปว่านั่นคือผิดแต่ถ้าสุนัขทำถูกเราก็ต้องให้รางวัลก็อบอ้อมนะครับเช่นลูบหัวครับอ่ะมอบกดลงโอเคให้รางวัลรางวัลโอ้โหเราต้องเรียนรู้ด้วยกันนะครับไม่ใช่ว่าให้สุนัขเรียนรู้เราอย่างเดียวนะเราก็ต้องเข้าใจเขาเข้าใจเรานะครับนี่นะครับเพื่อนน้องหมาแต่ละตัวนะครับก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะครับแต่อย่างเดียวที่พวกเขามีเหมือนกันหมดเลยก็คือความรักและความซื่อสัตย์ที่มีต่อมนุษย์นั่นเองครับเคยสังเกตไหมครับว่า
ไม่ว่าเราจะลำบากขนาดไหนนะครับน้องหมาก็ไม่เคยทอดทิ้งพวกเราไปเลยครับแล้ววันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเรากับน้องหมานี่เป็นเพื่อนกันมานานนับกว่า 10,000 ปีแล้วครับจริงไหมอ้าวหลับ จริงไหมจริงไหมไอ้ดื้อตื่นลูกตื่นยู่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 ขอมือหน่อยพินโลพินโลขอมือหน่อยพินโลขอมือหน่อยครับ yeah! นี่ทำได้แล้วครับก็อย่างงสิจำไม่ได้ครูฝึกบอกว่าถ้าเกิดสมมติเราทำสำเร็จนะครับเราก็ต้องให้รางวัลด้วยกินขนมเลยพินโลกินขนมกินขนม บอกแล้วครับไม่ยากเลยเอ้ยเราก็ต้องเรียนรู้กันไปนะครับเจ้าพินโลน่ารักจังขอทุบหน่อย